ดีตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่วันนี้ดาก็จะมาแก้ชุดให้ตัวเองนะคะชุดเก่าดาก็เดี๋ยวดาจะโชว์รูปบนหน้าจอให้ดูเนาะมันเรียบไงแล้วดาก็ใส่มาประมาณเกือบ10 ปีแล้วชุดนั้นน่ะเบื่อแล้วดาต้องการแบบใหม่สิ่งที่ดาจะทําวันนี้ก็คือดาจะมาไล่จีบตัวนี้ใหม่คือดาไล่ไปให้ดูเรียบร้อยเห็นไหมคะเห็นไหมดาไล่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังมันจะเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมคือความคิดดาจะไม่ใช้ผ้าตัวนี้จะใช้ผ้าสีดำใส่แปะด้านหลังคือเอาดำล้วนเลยนะแปะใส่ด้านหลังแล้วก็ใส่ซิปเพราะว่าเป็นงานเข้ารูปช่วงบนใช่ไหมล่ะส่วนชิ้นหน้าดาก็จะปาดตัวนี้ออกนิดนึงให้โชว์แบบความเซ็กซี่เล็กน้อย แล้วก็ตัวนี้กำลังจะใช้ผ้าสีดำมาแปะตรงนี้ให้มันมีแบบดูแบบดูมีลูกเล่นดูแพงขึ้นมาอีกส่วนคอตัวนี้ดาคิดว่ามันสูงไปแต่ดาหายใจไม่ออกดาไม่ชอบอะไรที่มันปิดคอเองแต่ดาจะปรับลงมาให้อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยยังดาจับจีบเพราะว่างานตัวนี้เราเป็นงานซ่อมให้ตัวเองใช่ไหมล่ะไม่ใช่งานทำแพทเทิร์นการจับจีบก็จะจับขึ้นบนหุ่นเลยแล้วก็ดาก็จะใช้อย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ตัวเนี้ยมาล็อกจีบไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วดาก็จะใช้จับเย็บทับไปเลยนะคะคืองานมันเป็นไซส์ของดาอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการแก้ทรงให้ลูกค้าแล้วเจองานจับจีบแบบนี้นะคะดาก็แนะนำให้ใช้เข็มหมุดล็อกก่อนพอเข็มหมุดล็อกเสร็จใช้เข็มสอยทับอีกรอบนึงแล้วเราก็ไปใช้จับเย็บทับได้เลยนะคะถ้าเจองานพีซแบบนี้นะแม่นะหวังว่าจะมีประโยชน์นะแม่นะเดี๋ยวมาดูท้ายวิดีโอกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะขอเก็บรายละเอียดชิ้นหน้านิดนึงนะแม่นะก่อนอื่นดาก็จะทาบดูบนหุ่นก่อนว่าผ้าซับที่ดาตัดมามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละเนาะเพราะว่าตัดชิ้นเดียวเนาะยาวลงไปถึงชิ้นหลังเลยตัวนี้ลองทาบดูสิแม่ดูดีไหมมันเวอร์แม่ขาวตัดดำฉันไม่รู้จะพูดว่าไงคืองานมันดูดีจริงๆมันดูดีจริงๆดูดีจนเกินคำบรรยายแกคิดว่าไงแม่แล้วแกเห็นท้ายวิดีโอแกก็ตอบฉันด้วยนะว่าแกชอบไม่ชอบฉันจะได้ปรับปรุงนี่คือชุดที่ก่อนจะทำนะแม่นะอันนี้คือหลังทำเป็นไงแม่เวอร์พอไหมดูแพงพอไหมไฮโซพอไหมจ๊ะชุดนี้ฉันต้องใส่กลับเมืองไทยจ้ะนั่งขึ้นเครื่องเลยจ้ะ